สวัสดีครับผมสุวัสดิ์เกษมเพชรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการ chicken picking นะครับโดยการเน้นเทคนิคใช้มือขวานะครับโดยการดิ้วที่มือขวาเทคนิค chicken picking เนี่ยจะมีการเล่นที่หลากหลายรูปแบบนะครับองค์ประกอบหลักๆของมันก็คือ1ก็คือบีบนะครับบีบให้มีเสียงนะครับ2ก็คือมิ้วนะครับ3ก็คือเกี่ยวนะครับ3องค์ประกอบหลักทำให้เกิดซาวด์ที่เป็น chicken picking ทีนี้ใน3องค์ประกอบหลักเนี่ยเราสามารถเล่นได้หลากหลายวิธีทำให้เกิดเสียงแบบนี้ได้หลากหลายวิธีมากๆนะครับวันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างวิธีแรกก็คือการดีดแล้วก็มิ้วเสียงโดยใช้มือซ้ายนะครับหมายความว่าปกติเราจะดีดใช่ไหมครับเราก็มิ้วเสียงก่อนนะครับมิ้วคือวางนิ้วมือซ้ายไปบนเฟตนะครับแต่ไม่กดนะครับไม่มีเสียงบอดนะครับแล้วก็มือขวาจังหวะนั้นเราก็เกี่ยวซ้ายไปด้วยเห็นไหมครับมันจะได้เสียงที่เป็นสำเนียง chicken picking นี่คือสำเนียงเหมือนไก่ขันเห็นไหมครับนี่คือการเล่นแบบแรกครับอันนี้ถ้าเวลาเราชิคเก้นดิกกิ้งโดยการดันสายไปด้วยเนี่ยเราจะใช้เทคนิคอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะยากละหมายความว่าถ้าเวลาเราดันสายเนี่ยเราไม่สามารถมิวเสียงก็คือไม่กดเฟตนะครับไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราต้องออกแรงดันสายนะครับอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมามิวที่มือขวาแทนนะครับโดยการดันสายไปก่อนมุดดันสายปิ๊กดีลงไปแต่ว่าผมจะใช้มือขวานี่มิ้วไว้ก่อนนะครับเห็นไหมมองทันผมจะใช้การเล่นอย่างนี้ในช่วงที่ผมดันสายนะครับก็คือมิ้วที่มือขวาแทนนะครับตอนนี้เราก็รู้วิธีการเล่น chicken picking 2แบบแล้วก็คือการมิ้วมือซ้ายกับการมิ้วมือขวานะครับจริงๆยังมีวิธีการเล่นอีกหลากหลายมากๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาสอนเพื่อนให้ลองเอาไปใช้งานดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจบด้วยลิปนี้แล้วกันI'm gonna go get some more.